รู้ราไม่จกตาเจนนี่รัชนกอัปเดตบ้านหลังโตราคา30ล้านอนลังการไม่ไหวเจนนี่รัชนกโพสตอรี่อัปเดตบ้านรู้ราคา30ล้านเจ้าตัวเผยใกล้เสร็จแล้วบอกเลยรู้ราไม่จกตาเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสำหรับเจนนี่รัชนกเกษวันหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่นอกจากผลงานเพลงและบทบาทของการเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่น ที่เจ้าตัวได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศส่วนบทบาทของคุณแม่ก็ทําได้ดีอย่างไม่มีที่ติเพราะหลังจากได้ตัดสินใจเข้าประตูวิวากับสามีสุดหล่อยิวชนมงคลก็ได้มีสร้อยคล้องใจเป็นลูกสาวน้องยูจินเจ้าตัวให้ความสําคัญกับลูกสาวเป็นอันดับแรกซึ่งตัดสินใจซื้อบ้านหลังโตราคาหลายสิบล้านเพื่อลูกสาวในอนาคตเจนนี่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่ ก่อนหน้านี้เจนีได้ซื้อบ้านที่กรุงเทพเพื่อรอคลอดลูกและใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนี้แต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ตัดสินใจเปลี่ยนบ้านหลังใหม่พร้อมเผยสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะอยากได้บ้านที่ใหญ่กว่าเดิมจนในที่สุดก็เจอบ้านที่ถูกใจแล้วเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมบ้านตัวอย่างโครงการซึ่งใช้เวลาหาบ้านที่ดอนใจนานถึง4เดือนโดยได้เขียนแคปชั่นว่ารอบนี้สี่เดือนเต็มๆกับการหาซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพสาเหตุที่เปลี่ยนบ้านเพราะอยากได้หลังที่ใหญ่กว่าเดิม จนในที่สุดก็หาบ้านที่ถูกใจได้สักทีค่ะจัดไปหลังนี้เพื่อซื้อสิ่งแวดล้อมสังคมให้ลูกและเพื่อครอบครัวใหญ่ในอนาคตในรูปเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการนะคะที่เจนนี่ซื้อเป็นหลังใหม่กําลังสร้างค่ะเสร็จประมาณกลางปีหน้าหลังจากนี้ก็เตรียมทํางานหนักเพื่อหาเงินกันต่อค่ะท่องไว้เพื่อลูกเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวฉันทําได้ลุยหลายคนสงสัยทําไมไม่ใหญ่กว่านี้ไปเลย บอกตรงๆบ้านใหญ่ๆใ,ใ,ใครๆก็อยากมีแต่เจนนี่ไม่อยากเกินงบไม่อยากเปหน,นี้อยากมีเงินเหลือไว้ให้ลูกเรียนในอนาคตและที่สําคัญถ้าซื้อเกินตัวกลัวจะกลับไปจนเอาไว้ให้มีเงินมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันและหลังจากที่ได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังดังกล่าวแล้วเจนนี่ก็คอยอัปเดตความเคลื่อน้าของการแต่งบ้านให้แฟนๆได้ทราบอยู่ตลอดก่อนหน้าเธอได้อัปเดตภายนอกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงภายในที่รอช่างตกแต่งให้สวยงาม อัปเดตบ้านหลังตใกล้เสร็จแล้วและสุดเจนี้ได้โพสตอรี่สตกรีส่วนตัวเพื่ออัปเดตการตกแต่งภายในบ้านตอนนี้เจ้าตัวเผยว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแฟนคลับตั้งตารอชมภายในบ้านได้เลยเพราะหากตกแต่งภายในเสร็จเมื่อไหร่เธอจะถ่ายคลิปรีวิวบ้านทุกซอกทุกมุมให้แฟนๆได้เห็นบอกเลยว่าภายในบ้านนั้นหรูหราสุดๆเรากับราชวังก็ว่าได้ตกแต่งแต่งทุกแถบบรรยากาศในบ้านก็สว่างสบายตามากๆกว้างขวางสุดๆ โดยเจ้าตัวบอกตื่นเต้นมากๆก็รอไม่ไหวแล้ว